ห้ามไม่ให้ผู้ชายที่มีการแสดงลักษณะภายนอกออกไปในทางเพศหญิงเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ออกทีวีด้วยนะคะที่จริงเขาไม่ยอมรับ LGBTQ ยังไงบางสังคมอาจจะโดนแบนก็ได้ดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนการที่เขาเรียกกระเทยด้วยคำศัพท์แบบนี้นะคะมองสิ่งนี้ไปในทางที่ negative สาระนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการสาระเนินในช่องเพชรแซดนะคะทำมือผิดรายการสาระเนินในช่องเพชรแซดอะไรก็แล้วแต่คลิปนี้ค่ะทุกคนเพชรอยากจะมาขยายความต่อในเรื่องของ LGBTQ+ ในสังคมจีนค่ะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราทำคลิปคุยกับแหวนที่ว่าคนจีนเสิร์ชหาอะไรเกี่ยวกับผู้ชายไทยนะคะแล้วก็มีหัวข้อนึงค่ะที่คนจีนเขาสงสัยเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชในไปตู้เลยก็คือทำไมผู้ชายไทยถึงชอบผู้ชายด้วยกันเพชรรู้สึกว่าหัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยที่จะมาขยายข้อมูลกันเพิ่มเติมในรายการสาระเนินนะคะและอีกเหตุผลนึงนะคะก็คืออยากจะมาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากคลิปนั้นนะคะเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยมีท่อนนึงนะคะที่แหวนเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยมี LGBTQ+ น้อยซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์นะคะมาแสดงความคิดเห็นกันว่าที่จีนเนี่ยไม่ได้มีน้อยนะมีเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยกันได้ซึ่งเพชรเห็นด้วยมากๆค่ะแล้วรู้สึกว่าในคลิปนั้นเนี่ยเราพูดกันสั้นแล้วก็ผ่านไปเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลลึกด้วยเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยงั้นเราเอาหัวข้อนี้มาทำเป็นคลิปนี้เลยละกันเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลแบบจัดเต็มว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงนะคะซึ่งเพชรขอบอกเลยนะทุกคนว่าเพชรชอบมากๆที่หลายๆคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันในมุมมองของตัวเองแล้วก็บางคนก็เสริมข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ให้เพชรรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆเป็นประโยชน์มากจริงๆทุกคนแต่ก็จะมีบางคอมเมนต์ค่ะที่มาแสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่าเธอให้ข้อมูลผิดนะผิดไปหาข้อมูลมาใหม่ทำแบบนี้ไม่ถูกแบบเนี้ยซึ่งบางทีเราอ่านอ่ะเราก็รู้สึกว่าจึกใจนิดนึงแบบว่าเออนั่นแหละทุกคนมันจึกเพชรก็เลยขอพื้นที่เล็กๆมาชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะคะในการทำคลิปกับแหวนเนี่ยไม่ว่าจะมาคุยในเรื่องหัวข้ออะไรเนี่ยเราก็จะเตรียมข้อมูลกันมาแล้วแหละลิสต์กันมาแล้วเนาะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างต่างคนก็ไปเตรียมมาประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความจำกัดของเวลาเนาะที่เราไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปกลัวทุกคนจะเบื่อกันไปสักก่อนและอีกอย่างก็คือเพชรอยากให้คลิปที่คุยกับแหวนเนี่ยเป็นคลิปที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองอะเนาะอย่างเช่นจากแหวนที่เป็นคนจีนแล้วก็จากเพจที่เป็นคนไทยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง2วัฒนธรรมประมาณนี้ค่ะรวมถึงอยากจะให้ผู้ดูผู้ชมนะคะหลายๆคนที่ดูคลิปเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองของตัวเองในช่องคอมเมนต์ด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีก็เลยทำให้คลิปที่คุยกับแหวนอะเราพูดกันแบบสั้นมากในหัวข้อนึงแล้วก็ผ่านไปบางทีมันอาจจะทำให้เราแบบให้ข้อมูลไม่ลึกพอฟังดูแล้วมันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเราไม่ได้ชี้แจงอะไรมากในคลิปนั้นซึ่งตรงนี้เพชรก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการออกรายการสาระเนอะแบบนี้นะคะที่จะมาลงลึกรายละเอียดในหัวข้อที่หลายๆคนสนใจพูดถึงกันนะคะอย่างเช่นในหัวข้อ LGBTQ+ ในสังคมจีนนี้เลยนะคะที่ถ้าเกิดเราไปคุยกันในคลิปนั้นมันจะต้องยาวมากแน่ๆเพชรก็เลยหยิบมาทำเป็นคลิปในรายการสาระเนอะที่จะให้สาระแบบจัดเต็มไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากคำถามจุดประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะว่าLGBTQ+ ในสังคมจีนไม่ค่อยมีหรอจะบอกว่าไม่ค่อยมีก็ไม่ได้เนาะจริงๆคือมีแหละมีเยอะมีน้อยมีจำนวนเท่าไหร่เราไม่สามารถระบุได้เนาะอาจจะมีเยอะก็ได้แต่ประเด็นเลยก็คือเขาไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะขอยกตัวอย่างคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่มาคุยกันในคลิปนั้นนะคะอ่านแล้วเข้าใจเลยก็คือเรื่อง LGBTQ เนี่ยมันมีทุกชาติอยู่ที่สังคมจะเปิดกว้างไหมถ้าเปิดก็เห็นเยอะถ้าไม่เปิดก็ไม่เห็นหรืออีกความเห็นหนึ่งนะคะ LGBTQ+ จริงๆประเทศอื่นก็เยอะแต่คิดว่าอาจจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับลองสังคมยอมรับสิประเทศผู้มีประชากรเยอะกว่ายังไงก็ต้องเยอะกว่าคนไทยแค่ไทยเปิดเผยได้ดูจากช่องคู่รัก LGBTQ+ ของต่างประเทศเกาหลีมาอยู่ไทยทำคอนเทนต์ที่ไทยเยอะเขาบอกสบายใจไม่ถูกมองแบบแปลกพูดง่ายๆก็คือคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยมีอยู่ทุกที่แหละไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยอยู่ที่ว่าในแต่ละสังคมนั้นเนี่ยเขายอมรับเรื่องนั้นกันกว้างขวางแค่ไหนนั่นเองอย่างไทยเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเรายอมรับเรื่องนี้กันกว้างขวางมากนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยกล้าที่จะ
แสดงตัวตนออกมาเปิดเผยตัวตนออกมานะคะโดยที่ไม่มีใครมาตัดสินใครนั่นเองแต่ในบางสังคมค่ะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมวัฒนธรรมของเขาถ้าเกิดว่ายอมรับตัวตนออกมาแล้วเนี่ยอาจจะถูกการจัดถูกตัดสินนะคะถูกมองว่าไม่ดีบางสังคมอาจจะโดนแบนก็ได้ดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนนั่นเองค่ะเรามาพูดกันต่อในเรื่องของ LGBTQ+ ในสังคมจีนกันต่อดีกว่านะคะในตอนนี้เนี่ยสามารถพูดได้ว่าในสเกลของคนทั่วไปชาวจีนเขาก็ยอมรับเรื่องนี้ได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะเห็นได้จากการพูดถึง LGBTQ+ หรือว่าการรักเพศเดียวกันได้ในสื่อต่างๆของจีนนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับมากเท่ากับที่ไทยนั่นเองอย่างในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในระดับของสังคมวัฒนธรรมของจีนเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเขายังไม่ได้เปิดรับคนกลุ่มนี้ที่เป็น LGBTQ+ อย่างกว้างขวางนะคะเห็นได้จากหลายๆอย่างที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมของจีนซึ่งเดี๋ยวเพจะพูดต่อไปด้วยค่ะแล้วในสังคมจีนเนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้ขนาดไหนนะคะถึงทำให้คนที่เขาเป็น LGBTQ+ จริงๆไม่กล้าที่จะออกมาคัมเอาท์หรือแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆนะคะเพชรก็มีบางตัวอย่างค่ะที่ทำให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าสังคมจีนโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยเปิดรับเรื่องนี้เท่าไหร่เป็นเรื่องของภาษาจีนเพชรขออนุญาตยกตัวอย่างคำนี้ค่ะคำว่ากระเทยนะคะในภาษาจีนค่ะเขาจะเรียกกระเทยว่าเหรินเยานะคะโดยที่คำว่าเหรินตัวนี้แปลว่าคนและเยาตัวนี้ค่ะแปลว่าปีศาจใช่ค่ะในภาษาจีนเนี่ยเวลาเรียกกระเทยนะคะเขาจะเรียกคำที่มีความหมายว่าครึ่งคนครึ่งปีศาจนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดเรามองแค่ว่าการที่เขาเรียกกระเทยด้วยคำศัพท์แบบนี้นะคะก็สามารถทำให้เราเห็นได้แล้วเนาะว่าในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเนี่ยยังไม่ยอมรับกับสิ่งนี้เท่าไหร่มองสิ่งนี้ไปในทางที่ negative ทำให้ในจุดเริ่มต้นที่เขาจะเรียกสิ่งนี้เขาสร้างคำนี้ขึ้นมานั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้างคำที่อาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะคะในแง่ของกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าในสเกลของคนทั่วไปอย่างที่เพชรบอกว่ามีคนเริ่มยอมรับได้มากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าที่ไทยนะคะแต่ว่ากฎหมายของเขาเนี่ยการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันที่จีนเนี่ยก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ถูกกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะที่จีนเนี่ยเขายังกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ชายที่มีการแสดงลักษณะภายนอกออกไปในทางเพศหญิงเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ออกทีวีด้วยนะคะเมื่อปี2564ค่ะทางสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนค่ะได้ออกนโยบายมา8ข้อด้วยกันเพื่อจัดระเบียบรายการโทรทัศน์ต่างๆให้อยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วก็สอดคล้องตามคันลองครองธรรมนะคะโดยมีข้อหนึ่งค่ะพูดถึงเหนียงเผ่าค่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการออกสาวสาวแตกหรือมีอาการตุ้งติ้งไม่แมนนั่นเองค่ะในข้อที่3ของนโยบายนี้นะคะเขาเขียนไว้เลยว่าเจียนเจ๋อตู่เจ๋อเหนียงเผาเต๋อจี้สิงเฉินเหม่ยความหมายก็คือกำจัดเหนียงเผาและความงามที่ผิดปกติให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจากตัวอย่างที่ยกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกกระเทยว่าครึ่งคนครึ่งปีศาจในภาษาจีนหรือว่าการห้ามไม่ให้ผู้ชายที่ออกสาวออกทีวีเนี่ยก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ตอบคำถามได้แล้วนะคะว่าที่จีนเขาไม่ยอมรับ LGBTQ ยังไงถึงทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะออกมาคัมเอาท์นั่นเองแล้วถ้าถามต่อไปอีกว่าทำไมสังคมจีนถึงไม่เปิดรับเรื่องนี้ขนาดนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากแนวคิดของลัทธิต่างๆที่กำหนดการกระทำของคนในสังคมนะคะโดยเฉพาะลัทธิขงจื่อนั่นเองโดยลัทธิขงจื่อเนี่ยเขามีหลักคำสอนว่าผู้ชายจะต้องมีความเป็นผู้นำผู้หญิงก็จะต้องเป็นกุลสตรีการบ้านการเรือนไม่ขาดเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังสามีดังนั้นการที่มาเป็น LGBTQ+ หรือว่าการรักเพศเดียวกันเนี่ยหมายถึงการที่ไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองนั่นเองค่ะถ้าพูดประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวเรานะเพราะว่าในสังคมไทยเราไม่ได้มีลัทธิความเชื่อแบบนี้แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างในสังคมไทยให้เข้าใจหรือเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นในบางบ้านเนาะในสมัยสังคมเก่าก่อนของไทยเนี่ยเขาก็มีความเชื่อนะว่าการที่บางคนเกิดมาเป็นกระเทยเนี่ย
พราะว่าในชาติที่แล้วในสมัยก่อนเคยทำผิดศีลข้อ3ไว้ผิดลูกผิดเมียเขาก็เลยเกิดมาผิดเพศเป็นทอมบ้างเป็นกระเทยบ้างอันนี้เป็นความเชื่อของสังคมไทยในสมัยเก่าก่อนนู้นเลยเนาะทำให้ในบางบ้านเนี่ยเขาจึงยังไม่ยอมรับคนที่รักเพศเดียวกันมากขนาดนั้นในสังคมไทยตรงนี้ทุกคนเข้าใจเนาะอันนี้เป็นการแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเรื่องของความเชื่อนั่นเองที่มีส่วนสำคัญมากๆในการกำหนดความคิดหรือว่าการกระทำของคนในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมของจีนแล้วเนี่ยเมื่อเขามีกรอบความคิดความเชื่อแบบนี้แล้วอ่ะก็เลยทำให้หลายๆคนน่ะรู้สึกว่าพอเขาเป็น LGBTQ+แสดงว่าเขาไม่ได้ทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ทำตามหลักคำสอนของเขาประมาณนี้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะใช่ว่าที่จีนจะไม่เคยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของ LGBTQ+ เลยเคยมีค่ะแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากด้วยข้อจำกัดทางแนวคิดแล้วก็ค่านิยมนั่นเองอย่างในปี2551นะคะได้มีการก่อตั้งศูนย์ LGBT ปักกิ่งขึ้นมานะคะหรือว่าเป่ยจิงถงจื้อจงซินจุดประสงค์นะคะก็คือเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBT ในด้านของการแพทย์สวัสดิการสังคมแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมจีนค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะด้วยความที่สังคมจีนยังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้มากและองค์กรนี้นะคะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรได้นะคะจึงทำให้ศูนย์ LGBT ปักกิ่งนะคะไม่ค่อยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนในการจัดกิจกรรมต่างๆและก็ไม่ค่อยมีแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงธุรกิจด้วยนะคะจนในที่สุดค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเองนะคะศูนย์ LGBT ปักกิ่งเนี่ยก็ได้ประกาศยุติการทำการค่ะมาจนถึงตรงนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าเรื่องของ LGBTQ+ เนี่ยสังคมจีนยอมรับเรื่องนี้น้อยกว่าสังคมไทยยังไงเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมจีนเนี่ยก็ยังมีคนที่เป็น LGBTQ+ ทั้งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยรวมถึงคนที่ชอบดูชอบเสพซีรีส์วายด้วยนั่นเองนะคะและด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเปิดรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งรวมไปถึงด้านของการทำสื่อด้วยทำให้ภาพยนตร์หรือซีรีส์วายของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากๆจากชาวจีนด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องรักแห่งสยามอายใจเซียนหลัวนะคะถือเป็นภาพยนตร์เพศที่3เรื่องแรกของไทยเลยนะคะที่ทำให้ชาวจีนเนี่ยหันมาสนใจภาพยนตร์หรือซีรีส์วายของไทยกันอย่างมากขึ้นหรือจะเป็นซีรีส์วายไทยอื่นๆนะคะที่ชาวจีนเนี่ยชอบกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่วักตัวร้ายกับนายปี1นะคะอี้เหนียนเซิงหรือว่าเขามาเชงเมงข้างๆหลุมผมครับชิงหมิงสือเจ๋อ爱上我คินพอชเดอะซีรีส์นะคะเคยปังเฉาเย่ไอช่างวอหรือแปลรักฉันด้วยใจเธออีหนี่เดอะซินเฉินชื่อวอเดอะไอก็แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าซีรีส์วายนะคะเป็นที่ยอมรับได้รับความนิยมเป็นกระแสที่ดีมากในหมู่ของคนจีนนั่นเองสรุปแล้วนะคะทุกคนที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศมากนักค่ะเนื่องด้วยแนวคิดต่างๆที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยก็น่าจะมาจากแนวคิดขงจื่อค่ะในมุมมองของคนทั่วไปนะคะกลุ่มคนที่ยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือว่าการรักเพศเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะในขณะที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือกลุ่มคนที่อายุมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมองว่าเรื่อง LGBTQ+ เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกติซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่ายุคเรากับยุคเขาต่างก็ผ่านสังคมหรือผ่านสิ่งต่างๆมาแตกต่างกันไม่เหมือนกันนั่นเองเราก็เลยมองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันในส่วนของมุมมองของรัฐบาลจีนหรือว่าหน่วยงานของจีนนะคะก็เข้มงวดกับประชาชนที่จีนมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคนจีนเนี่ยจะอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ออกนอกลู่นอกทางนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมความบันเทิงของจีนเขาก็คุมเข้มนักแสดงจีนเลยห้ามไม่ให้ผู้ชายที่ออกสาวออกทีวีหรือแม้กระทั่งจำกัดการผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์วายของจีนเพราะตัวละครเนี่ยจะมีการแสดงออกทางเพศในเชิงชายรักชายซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกับค่านิยมของเขาด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้ซีรีส์วายไทยที่ค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีนนั่นเองประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องของ LGBTQ+ ในสังคมจีนนะคะและเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแต่ก็อยากจะให้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์กันนะคะ
สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอยากจะให้เพชรมาพูดเรื่องไหนคุยเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย